ช็อกไม่คาดคิดลูกชายวิทยาเปิดใจดีเจดังดับกระทันหันติดใจการรักษารอผลชันสูตรช็อกทั้งครอบครัวลูกชายวิทยาสุภพระโอภาสเปิดใจดีเจดังดับกระทันหันติดใจการรักษาหลังผ่าตัดฟื้นปกติก่อนผ่ายังตีกอล์ฟอยู่ๆวิกฤตโรงพยาบาลช่วยเหลือล่าช้ากรณีสูญเสียดีเจดังระดับตำนานคลื่นวิทยุวิทยาสุภพระโอภาสหรือเสียแหบผู้ร่วมก่อตั้งลูกทุ่งเอฟเอ็นเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย72ปีหลังเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายโพสต์ผ่านเพจ Facebook วิทายาสุภาปรโอภาสแจ้งข่าวเศร้าว่าสวัสดีครับผมเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายคุณวิทยาสุภพระโอภาสนะครับผมขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบครับพร้อมกันนี้ได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวรินทร์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครวันที่22เมษายน65เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพและ19นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกถึงวันที่28เมษายน65ก่อนบรรจุร่างไว้100วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปล่าสุดวันที่21เมษายนด้านเป้สุภวิทย์ลูกชายวิทยาสุภพระโอภาสเผยกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดของคุณพ่อวิทยาว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดขั้นที่หนึ่งซึ่งให้คีโมและรักษาหายแล้วต่อมาคุณหมอบอกให้ผ่าตัดก็เดินทางไปผ่าในวันที่4เมษายนและฟื้นแล้วด้วยเพราะคุณพ่อสั่งให้เด็กเอา iPad มาให้เล่นแต่พอตกกลางคืนเกิดวิกฤตขึ้นทางโรงพยาบาลช่วยเหลือล่าช้าและไม่มีอุปกรณ์พอทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอคุณพ่อจึงหมดสตินอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่คืนนั้นจนกระทั่งมาเสียชีวิตในวันที่18เมษายนที่ผ่านมายืนยันว่าคุณพ่อไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรทั้งสิ้นสาเหตุมาจากขั้นตอนในการช่วยเหลือและอุปกรณ์เราค่อนข้างติดใจในเรื่องนี้เพราะการเสียชีวิตของคุณพ่อไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเพราะมะเร็งทำการรักษาแล้วผ่าตัดก็เสร็จแล้วและคุณพ่อก็ฟื้นแล้วพูดคุยได้ปกติหมดกับทุกคนที่มาเยี่ยมตอนที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตทางครอบครัวช็อกและตกใจมากเพราะเป็นสิ่งไม่คาดคิดส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนทางครอบครัวรอผลชันสูตรและเตรียมแถลงข่าวกับทีมทนายอีกทีเพราะยังไม่อยากพูดอะไรให้มันรุนแรงสำหรับสภาพจิตใจคนในครอบครัวตอนนี้แย่มากอย่างที่บอกว่าคุณพ่อฟื้นจากการผ่าตัดและปกติดีก่อนผ่าตัดยังไปตีกอล์ฟกับกวนเพื่อนเขาอยู่เลยอีกอย่างคุณพ่อก็แพลนเอาไว้หมดแล้วว่าผ่าตัดเสร็จช่วงสงกรานต์จะพักฟื้นเตรียมอุปกรณ์เตรียมงานทำ YouTube เรียบร้อยหลังจากนี้งานที่คุณพ่อทำไว้ผมจะสานต่อทั้งหมดเพราะทุกวันนี้ก็ทำด้วยกันอยู่แล้วครับแห่โยง2คู่เบลล่าโป๊ะ9เกรทนางเอกโสดกิ๊กพระเอกหลังคนตาดีเห็นภาพทั้งกองเขารู้กันมานานแห่โยง2คู่เบลล่าโป๊ะหรือ9เกรทนางเอกโสดกิ๊กพระเอกหลังคนตาดีเห็นภาพจากกรณีเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ประเด็นร้อนแรงวงการถึงนางเอกดังโสดว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีเมลเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมุ้งมิ้งเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะคิดกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะฮึจริงๆเรื่องนี้ทางกองเขารู้กันมานั่นละนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแกถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจ
ถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเลยเยอะยะงานนี้เหล่าชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นโยงไปที่สาวเบลล่าปราณีกับโป๊บธนวัฒน์บ้างก็เชียร์กันหนักบ้างก็เป็นห่วงขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ยงว่าหรือจะเป็นก้าวสุภัสรากับเกรซวรินทร์ที่ฝ่ายหญิงเพิ่งมีกระแสข่าวเลิกรากับแฟนหนุ่มหรือไม่อาทิสรุปคู่กกหรือคู่บนปอดาวไม่ถูกละแม่ 55,555ถ้าคู่สองนี่ฉันให้คู่รักเดียวใจเดียวอย่าเป็นแบบข่าวที่ผ่านมานะคุณพีคำใบ้ของอีเจคือข้ามผ่านเราไปเลยนี่คือก้าวขาปะหรือก้าวคู่ขาวานหรือบุกสองคู่แต่จะเป็นคู่ไหนกันแน่เป็นต้นงานนี้ต้องรอฟังนางเอกพระเอกที่เจอโดนโยงออกมาชี้แจงแล้วรปภ.เปิดใจรับรางวัล 300,000 หลังเจอน้องมณีเผยชื่อแมวตรงชื่อแม่เตรียมแบ่งเงินรปภ.เปิดใจรับรางวัล 300,000 หลังเจอน้องมณีเผยชื่อแมวตรงชื่อแม่เตรียมแบ่งเงินรางวัลไปทำบุญและแบ่งให้ที่รปภ.ที่ออกตระเวนเจอแมวด้วยกันจากกรณีมีสาวออกมาโพสต์ประกาศตามหาแมวชื่อมณีพันสกอตติชโพสต์ขนสั้นลายสลิดสีเทาตัวอ้วนหนักเกือบ8กิโลกรัมซึ่งได้หายตัวออกจากบ้านในหมู่บ้านย่านทาวอินทาว3เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาพร้อมประกาศมีรางวัลนำส่งให้คนพบ 300,000 บาททำให้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์จนมีคนออกมาตามหาแมวเพื่อหวังเงินรางวัลจำนวนมากต่อมาช่วงตีหนึ่งวันที่21เมษายนเจ้าของแมวโพสต์แจ้งว่าเจอน้องมณีแล้วโดยรปภ.แจ้งว่าเจอแมวเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านเองมีอาการไข้มีแผลใต้คางขนร่วงและผอมลงสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่21เมษายน65นางสาวณฐาธราพัชจารุเดชอายุ30ปีเจ้าของแมวน้องมณีนำเงินรางวัล 300,000 บาทมอบให้นายปิยะอายุ18ปีรปภ.ที่เข้าเวรกะดึกและแจ้งพบแมวเป็นคนแรกตามสัญญาโดยนายปิยะโพสต์เฟซบุ๊กโชว์เงินรางวัลและระบุว่าขอบพระคุณบุญคุณแม่ที่ให้ลูกแม่ผมชื่อจริงคือมณีน้องแมวที่หายไปก็ชื่อมณีสงกรานต์ได้ทำบุญขอพรจากพระคุณพ่อแม่ไปวันนี้ลูกได้กลับมาเชื่อเถอะครับคนทำดีต้องได้ดีครับจะไม่ลืมคุณเลยมณีผมจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะครับต่อมาข่าวสดออนไลน์ได้พูดคุยกับนายปิยะเปิดเผยว่าคืนที่พบแมวกำลังปั่นจักรยานตระเวนรอบหมู่บ้านพร้อมกับพี่รปภ.แล้วจังหวะส่องไฟเข้าไปในที่มืดเห็นตาแมวสะท้อนออกมาจึงไปดูพบเป็นแมวมณีก่อนไปแจ้งคุณนี่เจ้าของแมวให้ออกมาดูซึ่งพอเขาเห็นก็ดีใจมากๆและบอกกับตนว่าขอพาแมวไปโรงพยาบาลก่อนตอนนี้ค่อนข้างวุ่นมากๆแล้วจะนัดหมายเรื่องรางวัลอีกครั้งซึ่งตนก็เข้าใจเพราะเห็นเขาออกมาหาแมวตลอดนายปิยะกล่าวอีกว่าจากนั้นเจ้าของแมวก็นำเงินสด 300,000 บาทมามอบเป็นรางวัลให้พร้อมกับเตือนตนว่าให้ระวังมิจฉาชีพซึ่งหลังเป็นข่าวมีคนแปลกหน้าทักเข้ามาเยอะมากก็รู้สึกกังวลใจเช่นกันสำหรับเงินที่ได้มาก็จะแบ่งไปทำบุญส่วนหนึ่งและแบ่งให้พี่รปภ.ด้วยกันอีกส่วนหนึ่งเป็นสินน้ำใจด้วย